เนี่ยเล็กก่อนสตาร์แล้วสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมนะครับเอจังครับผมชื่อเก่ากับมึงใครครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก้องครับก้องครับวันนี้เราไอ้ก้องเนี่ยจริงๆเนี่ยผมเล่นเอเปกอยู่ UVD ผมก็ไปคุยเรื่องอะไรนะกรุงเทพกับมันว่ารถไฟฟ้าเนี่ยตัดตรงไหนบ้างได้ก้องก็พูดมาว่าเอ๊ะมึงเคยเล่น GeoGuessr มั้ยกูจะบอกให้ดูว่ากูมีแค่หนึ่งคลิปเคยเล่าให้ฟังอย่างว่าผมไม่เคยเล่นเนี่ยไม่เคยเล่นเลยไปเห็นที่ไหนมาเห็นลุงไงเล่นใช่ไหมใช่เห็นรับทราบเล่นด้วยดูแปลกดีเมื่อกี้เราแอบลองกันแล้วตอนหนึ่งนี่ท็อปอะไรวะท็อป3นะใช่พอจบที่4พอจบที่4จบที่4จบที่4จะไปแล้วใช่แต่อันนี้มันลองอีกรอบเป้าหมายคือเอาเยอะกว่าที่4แล้วกันเป้าหมายคือเราอยู่ให้เกิน10นาทีไปแล้วกันหรือว่าเราหาห้องอีกคุณก้องนี่พอมีความเชี่ยวชาญกับภูมิศาสตร์ขนาดไหนครับมีอะไรประมวลเอ้ยมึงนี่เอ้าเข้ามาแล้วแต่อะไรเดี๋ยวไม่ใช่หรอมึงจะมาแข่งกับกูเหรอโหแล้วมึงแต่งตัวเท่ด้วยค่อนข้างที่จะเก่งมากเรื่องประเทศนะโอ้ผมรู้จักที่ไหนรู้จักชื่อประเทศเยอะกวาดนะอย่าบ้านเราไทยต่อบ้านเราชัวร์ไทยเฮ้ยจำชีวิตด้วยเอาไม่ใช่นี่ว่าภาษาชีวิตเอ้ยไปใช้ภาษาไทยไว้ภาษาอะไรเนี่ยโอ้ยเหมือนใกล้อันนี้ไงมึงนะดูลิงก์ว่าสิงคโปร์แก่เลยเผื่อใช้ภาษาไทยเนี่ยฟิลไทยมากเลยอ่ะดูดิว่าไทยเลยว่ะว่าสิงคโปร์ว่ะว่าไทยเนี่ยสะอาดกว่าไทยเยอะเลยว่ะว่าสิงคโปร์ว่ะเพราะถ้าเราใช้ภาษาอังกฤษเยอะแต่เป็นสิงคโปร์ไม่สิงคโปร์ก็มีเขียนอยู่นะอาจจะเป็นสิงคโปร์ไว้ทำความผิดไม่นะสิงคโปร์ถังขยะไม่เยอะต้องเยอะดิมันจะสะอาดได้ไงอ่ะไม่สิงคโปร์เขาไม่มีถังขยะนี่มันเขตบ้านคนนะอันนี้ไม่รู้เรื่องนี้ไม่รู้เมื่อกี้คนมาจักรยานคนใช่คนไทยปะไม่ใช่ประเทศไทยไม่ใช่ตะกี้เอาจิตพายแล้วมันจะโม้ไปไม่รู้ว่าไม่ใช่สิงคโปร์ว่าแถวนี้นี่ดูระดับกูเฮ้ย 3.5 เลยโหสิงคโปร์ครับผมเห็นไหมบอกแล้วมันเหมือนไทยแต่ว่ามันใช้ภาษาอังกฤษนิดนึงห่างกันนิดเดียวเองเนี่ยกูกันนี่ธรรมดาอันดับ2นะครับว่าอันดับ2นะครับเฮ้ยอังกฤษเห็นวิวกูเลยอ๋อมันเป็นเห็นวิวบางๆใหญ่อันนี้อังกฤษไหมโซนบ้านคนเหรอเนาะไม่อังกฤษก็สกอตแลนด์นะมีให้2ที่กูเลยบ้านเมืองมันแบบคือไม่อังกฤษก็สกอตแลนด์รู้เลยนี่ไปแกโชว์เฮ้ยไอ้พงอะไรพงไอ of man กูจัดพง I of man เป็นเกาะอยู่ตรงนี้ไอ of man คืออะไรเพื่อนเนี่ยเกาะนี่ไง I of man ใช่หรอใช่แล้วว่างมันมีราคาชีวิตเดาโม้เหมือนครับเมืองประเทศเนี่ยอันนี้ไม่รู้จริงมันเป็นเกาะที่อยู่ระหว่างในทะเลของอังกฤษนั่นแหละมันมีเอกราชแต่ว่าเคยถูกอังกฤษปกครองแต่ว่ามันประเทศมันจะงงๆหน่อยประเทศเล็กๆใช่ไหมเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยเกาะนี้คือเกาะอังกฤษอยู่นี่ไม่อังกฤษไม่ได้ปกครองแต่ว่าเหมือนไม่ได้ใจปกครองยังไงแต่กูลงแล้วประเทศอะไรแล้วกันนี่กูเห็นธงกูรู้เลยกูบอกเลยเนี่ยถนนแบบเนี้ยสาระอะไรจักชัวโอ้ยดูประเทศเขาสวยว่ะมีคนใกล้กับมึงไอ้เหี้ยคนเดิมไอ้ก้องมึงอีกแล้วไอ้ก้องมึงเอากูเองมึงฟังกูแล้วมึงก็ตอบไปใกล้กว่ากูใช่ไหมนี่ไอ้เหี้ยคนเดิมเออไอ้ตาแรกไอ้ตาแรกไอ้ก้องจริงว่ะกูไม่เคยเห็นธงแบบนี้มาก่อนเลยกูเห็นธงเอกลักษณ์ธงเป็นรูปขา3ขาเว้ยขี้ออกจากกันเว้ยหมดธงโอเคกูเห็นไม่กี่ครั้งหรอกกูจำได้เอ๊ะบาร์ภาษาคาเฟ่อิตาลีคาเฟเทเรียก็อิตาลีภาษาไปไหมก็อิตาลีเรียเออฟิวเจอรี่หน่อยแต่จุด ES ว่ะ ES ฝั่งยุโรปไงก็พวกยุไม่ประเทศไรเลยยุโรปก็ ES ประเทศไรเอ๊นั่นดิไอ้เหี้ยจะเมื่อเมื่อก็ใสมากเลยอุ้ยมันทำไมมันคุ้นๆเหมือนตาที่แล้วเลยวะไอ้คาฟูมีคาฟูด้วยไม่พิซซ่าจุด ES เอ้ยสเปน ES ภาษาสเปนภาษาชื่อที่ภาษาอังกฤษเขาชื่อเอสปันยอนภาษาชื่อประเทศสเปนอ่ะน่าสนใจน่าสนใจลองเดินไปก่อนไหมเพื่อนเหลือประมาณ10วิอันนั้นต่อไปหน่อยรอบเราลงไปก่อนเดี๋ยวเราลืมเดินลองเดินก่อนไหมนี่กูตอบไปก่อนละชั่วความชัวเออว่าสเปนชัวเลยถูกแล้วถูกแล้วเฮ้ยไม่บาซ่านี่แถวบาซ่าไอ้ท่านกูต้องตัดถูกเลยโอ้โหถูกเลยโอ้จะได้โอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เดินไปอีกนิดนึงไม่คนอื่นเขาก็มาดริดเหมือนกันไอ้ที่กล้องนี่ตามที่หนึ่งท
ที่1ก็ลงที่อื่นนะเสียดายว่ะเสียดายเมื่อกี้ถ้าแบบเราเดินใครก็กดกลางนะไอ้เหี้ยมึงเป็นที่1เฉยไอ้เหี้ยมึงดวงดีเอ้ยไวคืนดูดิทักทายเขาหน่อยดูดูเอเชียเหมือนกันว่ะก็เอเชียแต่ว่าอีกอย่างก็อีกฟิลนึงคือฟิลประมาณอเมริกาใต้ไหมผิวสีประมาณนี้แต่เดิมนอนดูอะไอ้โหมีพวกกราฟฟิตี้เต็มไปหมดด้วยถ้ามันประเทศที่แบบรู้จักรถเฮ้ยเฮ้ยภาษาแบบนี้แถวๆไอ้นี่แถวๆรัสเซียเพื่อนเออเออใช่ใช่ใช่มันตามันตาที่แล้วมันตาที่แล้วเลยรัสเซียแถวรัสเซียถือว่าเป็นประเทศอะไรสิเชี่ยกูอ่านไม่ออกเลยภาษาเนี่ยไม่ใช่แล้วแล้วประเทศพวกนี้มันคือมันไม่ค่อยใช้ภาษาอังกฤษด้วยกูลงไปก่อนแล้วกันจบแค่ยูเครนไปก่อนรัสเซียแถวๆเนี้ยมันใช้ภาษารัสเซียถ้าไม่ใช่รัสเซียก็ไม่ใช่แถวรัสเซียนี่ไอ้เหี้ยนี่นามกูแล้วกดแล้วเอ้ยมึงกดยังอ่ะกดแล้วกดแล้วอ๋อ50เหี้ยตกกันเนี่ยเอ้า37อีรอดแล้วเหรอรอดๆอีรอดไอ้สัสกูไม่โอรัสเซียจริงที่ตรงอีฝั่งเหนือเลยอยู่ฝั่งขวาเหี้ยกูไม่คิดว่าอยู่ฝั่งซ้ายกูคิดว่าอยู่ฝั่งขวาเดี๋ยวมึงไม่ได้บอกโอ้ยเหี้ยเกือบตายวิสุดท้ายสัตว์เปลี่ยนฐานแล้วมันอยู่ขอบนี่ไอ้เหี้ยตัดไกลกล้องตัดไกลกล้องตัดไกลกล้องเพราะกูรู้สึกว่ามันร้อนเราตัดไกลกล้องเลยเพื่อนที่หนึ่งละชิ้นที่หนึ่งละตัดไกลกล้องละตัดไกลกล้องว่ะมาดิไอ้เหี้ยได้ดูประเทศอะไรเนี่ยดูคือป้ายกันไปดูป้ายกันต้นไม้ถนนหินเฮ้ยภาษายูยูอุลุกไวอุลุกเวอุลุกไวอุลุกไวเหรออุลุกไวเหรอเอาลงไปก่อนนะมีเอาตัดไปไหนรอบไปลงไปก่อนเลยชาวอเมริกาอุลุกไวเอาคุณลงแถบเมืองหลวงแล้วกันนะทำการลงไปก่อน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 เดี๋ยวเดิน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 ไปอีกเพื่อนเดินเดินไปอีกเดินออกถนนอีกอันนี้เหมือนจะเป็นหมู่บ้านอ่ะหมู่บ้านให้ถนนอยู่ทางไหนเว้ยทางไหนทางนั้นไอ้ทางนั้นนี่ไงถนนเดินให้สายขวาชิบหายมันนำกูไปสัตว์มันนำกูแล้วไอ้กล้องนำกูแล้วไอ้เหี้ยมันนี่มันห่างร้อยกว่าเมตรร้อยกว่ากิโลเองลองเลื่อนกวนเลื่อนขึ้นไปอีกไหมไอ้เหี้ยไม่ใกล้ว่ะชิบหายแล้วชิบหายแล้วกลางเลยว่ากลางกลางเลยกลางกลางเหรอไอ้เหี้ยโอ้โหหมูที่เที่ยวไม่ใช่อุลุกวัยเหรออุลุกวัยครับเพื่อนแต่เป็นเมืองไม่ดูเว้ยกูดูไม่ออกแต่กูได้จะกูเลื่อนขั้นด้วยดีดีใส่วะเกมแม่จะดีดีจริงครับอันนี้คืออะไรอ่ะ The Master Traveler ยิปกูไม่เคยขึ้นเลื่อนขั้นไปก่อนเลยไหมแต่ไทเทิลครับนี่คือไทเทิลแรกชีวิตเชี่ยสองหัวที่กูหัวเดียวอ่ะเดี๋ยวนะหูอุลุกวัยอุลุกวัยอุลุกวัยมันไม่ใช่เนี่ยว่าน้องอุลุกวัยแต่มึงปีป้ายอุลุกวัยทำเฮียอะไรวะใครจะรู้ไอ้นี่นี่ก็อาเจนไม่รู้จริงมันชื่ออะไรอยู่ได้อ่านว่าไม่ออกโลซาริโอโลซาริโอเออโอ้โหใครจะรู้ไว้สัตว์เราไปอีกไหมไปอีกถนนใหญ่ยังไม่ออกเลยเมื่อกี้จริงเราไปอีกได้ไหมถนนอยู่นี่เดินไปอุ่นเดินไปหน่อยก็ถึงไหมโอ้ยยากแล้วถนนนี้ถนนนี้ชื่ออะไรเวเนซุเอลานี่ลูกไว้ลูกไว้ถนนหัวมันตั้งชื่อถนนเป็นชื่อประเทศนี่เวเนซุเอลาลูกไว้มันชื่อตั้งชื่อถนนชื่อประเทศเปรูโอ้ my god ไอ้สัตว์ใครจะรู้กับมึงอ่ะไอ้เหี้ยใครจะรู้ว่าคุณนะครับไหนอ่ะฮอนดูรัสไอ้เหี้ยปานามาไอ้เหี้ยมันตั้งชื่อประเทศชื่อประเทศหมดเลยแน่ๆเนี่ยเปรูอีกแล้วเนี่ยใครจะรู้กับมึงไอ้สัตว์มันคืออีโลกอีกใบอ่ะคนเล่นเป็นมันก็ดูเก่งนะเราก็กลางๆสูงขึ้นมาหน่อยเราได้อยู่เราตัวตึงเมื่อกี้ท็อป2นะเออครับไอ้ตาแรกกับท็อป4นี่จะพัฒนาขึ้นถือว่าจะทำได้ตามเป้าหมายแล้วเสียดายนิดเดียวตั้งชื่อเดียวนิดเดียวใครเขาตั้งชื่อนะที่ประเทศก็เลยงงว่าทำไมป้ายมันเล็กแล้วลงมันก็ห่างไม่มากใช่ไหมห่างประมาณ100โลใช่ไหมกูดูว่าเอ้ยอยู่ในเขตประเทศเทียนนี่แหละกูดูว่าอยู่ในประเทศที่ไหนได้คนละประเทศจะรู้ว่าเฮียมันมีครบทุกโซนทุกประเทศตรงนั้นโอเคครับขอบคุณทุกคนที่มาดูเออถ้าไปถ้าเจอประเทศอื่นเนี่ยไปไกลเลยนะยิงดีเจอลูกไวอยู่ใกล้ใช่ไหมไกลจัดด้วยถ้าเจอปานามาเนี่ยคือแบบห่างเยอะเป็นพันกิโลไปไม่เป็นเนี่ยขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูก็ไม่มีใครดูแต่กล้องเนี่ยดูก็รู้ดูเพราะไอ้กล้องไอ้กล้อง 3-4 กล้องเฮียสักอย่างที่แข่งกับกูมาเยอะเนี่ยมึงก็มาดูคลิปกูแน่แต่ว่าเจอทุกคนครับขอบคุณครับผมดีครับในคลิปเฉยเลยงง